วันจันทร์ที่13มีนาคม2566นายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันช้างไทยประจำปี2566ณบริเวณโครงการโลกของช้างณศูนย์คดศึกษาบ้านตะกลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยกิจกรรมวันช้างไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้างควานช้างและช้างที่เสียชีวิตไปแล้วรวมถึงตระหนักสำนึกรักและเห็นคุณค่าของช้างไทยที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทยเพื่อยกย่องและให้เกียรติช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์และเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการโลกของช้างมีส่วนสำคัญในการนำองค์พระพิฆเนศนี้มาสถิตสถานที่แห่งนี้นะคะวันนี้ก็มาด้วยนะคะท่านกิติเมธรุ่งธนิเกียรตินะคะท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้นำองค์พระพิฆเนศองค์นี้มาประดิษฐานที่โครงการโลกของช้างแห่งนี้ค่ะซึ่งองค์พระพิฆเนศนะคะมีเสียงเป็นช้างและที่นี่ก็คือสุรินทร์ถิ่นช้างค่ะท่านมือด้านหนึ่งของท่านนะคะจะถือบ่วงบาทนะคะด้านหนึ่งจะถือขอสับช้างค่ะในโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ได้แจกธูปแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะได้อธิษฐานตามคำบูชาองค์พระพิฆเนศค่ะท่านองค์พระพิฆเนศองค์นี้นะคะประดิษฐานเมื่อปี2560ค่ะในโอกาสวันช้างไทยปี2560ค่ะซึ่งท่านกิติเมธรุ่งธนิเกียรตินะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านเดิมนะคะท่านได้นำมาจากอยุธยานะคะซึ่งโรงหล่อนี้นะคะอย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่นะคะเป็นโรงหล่อเดียวกับหล่อบูรพมหากษัตริย์ที่เอาไปประดิษฐานที่อุทยานราชภัฏที่หัวหินนะคะเป็นลักษณะการหล่อที่เป็นอีสานใต้นะคะซึ่งไม่เห็นที่ไหนมาก่อนเป็นองค์ยืนแล้วก็มีลักษณะผ้านุ่งเป็นแบบบายนจะเป็นเอกลักษณ์มากๆของพระพิฆเนศองค์นี้ค่ะกราบบูชาพระพิฆเนศนะคะโอมสีคเนสายะนะมะสวัสดิชยะลาภะลิทธิประสิทธิเมโอมข้าพเจ้าขอน้อมเคารพบูชาพระพิฆเนศขอความสุขความมีชัยชนะมีลาภผลความเจริญรุ่งเรืองจงเป็นเครื่องประดับของข้าพเจ้าสาเรียนเชิญท่านประธานได้ของพวงมาลัยค่ะเรียนเชิญท่านพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครค่ะได้รับพวงมาลัยเพื่อของอย่างนางพระพิฆเนศค่ะเรียนเชิญท่านวิชัยบุญแตงค่ะเรียนเชิญท่านกิติเมธรุ่งธนิเกียรติค่ะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านชำนาญค่ะเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะเรียนเชิญท่านพรชัยมุ่งเจริญพรค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เรียนเชิญท่านกิติชัยเกตวงศาท่านท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ค่ะและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะท่านปลัดจังหวัดด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะทุกท่านค่ะเรียนเชิญท่านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยค่ะค่ะท่านวิชัยทองแตงนะคะวันนี้ท่านได้เกียรติมาเหยียบสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะคะในโอกาสที่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบเรียนเชิญครับThank you.
ำดับต่อไปขอ เรียนเชิญท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้กรุณาจุดธูปเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณหมอช้างควานช้างและช้างที่ล่วงลับครับปรารถนาตายแบบย่อพร้อมกันนะครับอันระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะทิวะเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิในยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนาสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยมติมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนาสหปัญจศีลานิยาจามาตติยมติมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนาสหปัญจศีลานิยาจามังวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิทิตังธัมมะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชาชราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชาชราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเนระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุคติยันติสิเลนะโภคสัมปทา
สีเลนนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาสุติมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสุติยังติอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิตติยังติอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิธัมมาจโรกาลิปติสหัมปติกัทัญชลีอัญชิวรังอายัจจาทะสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสจุธัมมังอนุกัมมิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมอกุศลอปายากตธรรมสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมทุกขายเวทนาตาธรรมอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมวิปากธรรมวิปากธรรมธรรมกานวิภากธรรมธรรมอุปาทินุปาทานิยธรรมอนุปาทินุปาทานิยอนุปาทินานุปาทานิยธรรมสังกิเลทสังกิเลสิกาธรรมอสังกิเลทสังกิเลอาสังกิเลทาสังกิเลสิกาธรรมาสวิตากสวิจาราธรรมาอวิตากวิจารมาตาอวิตากวิจาราธรรมาปิติสหคตาธรรมาสุขาสหคตาธรรมาอุเปทาธัมมาทัสสะเนนะปะหาตาปะธัมมาภาวนายะปะหาตาปะธัมมาเนวะทัสสะเนวนายะปะหาตาปะธัมมาทัสสะเนนะปะหาตาปะเหตุกาธัมมาภาวนายอาเหตุกาธรรมานิวัฏสันเนนนาภาวนายะปะหานตาปะเหตุกาธรรมาอาจยคามิโนอปัจยคามิโนธรรมานิวัจยคามิโนนามปัจยคามิโนธรรมาเสกาธรรมาอาเสกาคาธรรมาปริตตาธรรมามหากตาธรรมาอัปปมานาธรรมาปริตตารัมมนามหากตารัมมนาธรรมาอัปปมานารัมมนาธรรมาหินาธรรมามัชฌิมามิจฉตนิยตาธรรมาสัมมาตนิยตาธรรมาอนิยตาธรรมามัคคารัมมนามัคคเหตุกาธรรมามัคคาติปฏิโนธรรมาอุปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาทิโนอติตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบันนาธรรมาอติตารัมมนาธรรมาอนาคตาปัณณารัมมนาธรรมาอจตาธรรมาปะหิตาธรรมาอจตาปะหิตาธรรมาอจตารัมมนาธรรมาปะหิตามาอจตาปะหิตารัมมนาธรรมาสันนิทัสสนสัมปทิกาธรรมาอนิทัสสนสัมปทิกาธรรมา
สนามปฏิฆาธรรมาเหตุปัจจโยอารามมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมนันสหชาตัมปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตัมปัจจโยตปัจจโยอเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยจโยนาทิปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยอนิจจาวตาสังขาราอุปัฏฐวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุโขถวายพระตาหารแล้วก็ถวายจตุปัจจัยเครื่องทายธรรมโดยประสงค์นะครับหลังจากทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ได้วางแล้วนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้เรียนเชิญไว้แล้วนะครับร่วมประเคนพระทหารและก็ถวายที่จุดปัจจัยนะครับตามลำดับก็ถือว่าเป็นการถวายพระทหารและก็ถวายปัจจัยไปพร้อมเลยนะครับดีแล้วได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดต่างๆนะครับจำนวน10รูปนะครับมาเป็นสวดพระสงฆ์สวดพระศีลานุปทานบางสกุลนะฮะเพื่อทุกชุดกุศลให้กับหมอช้างควานช้างและก็ช้างที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับครับลำดับต่อไปขอกราบเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมท่านผู้มีเกียรตินับที่ได้เชิญไว้ครับร่วมถวายจตุปัจจัยไหว้พระทหารและจตุปัจจัยครับขอได้เชิญครับวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติสูงกับจากท่านพิจิตรบุญทันท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่านรุจิรินทร์บุญทันนายกเหล่าประชาชนจังหวัดสุรินทร์ท่านอดีตนายกกิตติเมธวุฒิเกียรติอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านพลเอกธวัชชัยสุขสาครสมาชิกวุฒิสภาท่านประจังหวัดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังปังกัปปติอิทิตังปะทิตังตุมหันติปะเมวะสมิจตุสเทปเรนทุกสังกปายันโทปันนรสุยธรรมนิจุติรสุยธรรมวิวาจันตุสัมปโรโควินาสตุมาเตมปวัตวันนาปูชาจักกาตาอุปรารามพลันจัมภิกขุนามโนปะเทนนางทุมเอหิปุญญังอนาปะกันติภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาทานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตมภวตุสัมภมังคะลังตุสัมภเทวตาสัมภธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตมภมั
วตาสัมภสังฆานุอาวิเณสคาโสทีภาวันตุเตเป็นเชิญทุกท่านมาประท้วงกันอันระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอธิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆตัมมังนมามิการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อรองรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กับพิธีนะครับขอการเชิญท่านได้กล่าวถึงการในการจัดงานวันช้างไทยในวันนี้นะครับขอการเชิญครับกราบเรียนท่านผู้จิตคุณพันท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ผมนายปัญชัยนุ่นเอ๋ยพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในนามคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันช้างไทยประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้กระผมขอกราบเรียนความเป็นมาการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2541ได้กำหนดให้วันที่14มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยโดยเองเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้นจะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้างรักช้างหวงแหนช้างตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของช้างที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อพื้นดินไทยประกอบกับจังหวัดสุรินทร์เป็นถิ่นช้างใหญ่มีความผูกพันกับช้างไทยมาตั้งแต่โบราณกาลวันช้างไทยประจำปีพุทธศักราช2566และบริเวณโครงการโลกของช้างศูนย์พัฒนาศึกษาบ้านตาการตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีความส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของช้างตลอดจนทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้างบานช้างและช้างที่เสียชีวิตไปแล้วที่ถือว่าเป็นคุณูปการของแผ่นดินไทยรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการโลกของช้างศูนย์พัฒนาศึกษาบ้านตาการตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยภายในงานจะได้มีการเส้นสาปกรรมการบวงสรวงพระพิฆเนศพิธีสงฆ์สวดพระสินาผู้ประธานการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้างปานช้างและช้างที่เสียชีวิตไปแล้วขบวนพระเดชช้างกว่า80เชือกการเลี้ยงอาหารช้างและการจัดนิทรรศการวันช้างไทยและตำนานยุทธหัตถีบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลเลิศแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านพิจิตรบุญพันธ์ท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณช้างไทยและกล่าวเปิดงานวันช้างไทยประจำปีพุทธศักราช2566เป็นระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับทรงอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานานเป็นสัตว์มีความสำคัญและอยู่เหนือสัตว์ทั้งมวลช้างเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นมงคลและมีความหมายไปในทางที่ดีช้าง
ที่มีคุณลักษณ์ที่ดีถูกต้องตามตำราพุทธศาสตร์คือช้างเผือกเป็นสิ่งเชิดชูเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์และถ้าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมีช้างเผือกคู่พระบารมีหลายเชือกจะทรงได้รับการยกย่องในพระราชอำนาจและมีเกียรติยศปรากฏแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่าช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทยเมื่อแผ่นดินสยามเข้าสู่สงครามช้างจะเป็นพระราชพาหนะสำคัญของกษัตริย์ไทยและเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการทำยุทธหัตถีในสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีครั้งที่พ่อขุนรามทำแผงมหาราชการทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อขุนสามชนเจ้าเมืองทองต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการทำยุทธหัตถีครั้งสำคัญสองครั้งคือสงครามช้างเผือกในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโดยพระเจ้าหงสาวดีได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกทัพเข้าชนช้างกับเจ้าหงสาวดีแต่ช้างพระที่นั่งขององค์เสียทีแก่ข้าศึกสมเด็จพระศรีสุริโยไทยซึ่งแต่งพระองค์เป็นชายโดยเสด็จด้วยเองว่าพระสวามีจะได้รับอันตรายจึงทรงช้างเข้ามากันไว้จนต้องคุมอาวุธวรรณคตอยู่บนคอยช้างยุทธหัตถีครั้งที่สองของกรุงศรีอยุธยาคือยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีที่ตำบลหนองสาหร่ายแขวงเมืองสุพรรณบุรีในการศึกครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างพระที่นั่งคือเจ้าพญาชัยยานุภาพซึ่งกำลังตกมันเข้าทำยุทธหัตถีและมีชัยต่อพระมหาอุปราชาและในสมรภูมิโยธานี้สมเด็จพระเอกาทุสรสพระอนุชาเข้าชนช้างกับมังกาจโลซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของพระมหาอุปราชาก็ทรงได้รับชัยชนะด้วยเช่นกันเมื่อล่วงมาถึงสมัยที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีช้างยังคงเป็นกำลังสำคัญในการทำสงครามมาจนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อพระพุทธศักราชพ.ศ. 2388ครั้งที่ไปรบกับยวนที่เมืองเขมรเจ้าพระยาบดินเดชาได้นำช้างออกรบไล่แทงข้าศึกจนทัพจวนพ่ายแพ้แตกกระจายช้างจึงมีบทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยมาโดยตลอดทั้งในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องและกอบกู้บ้านเมืองและในฐานะที่เป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จากความสำคัญของช้างดังที่กล่าวมาในข้างต้นรัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดสุรินทร์มาโดยตลอดกว่า50ปีที่ผ่านมาประกอบกับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นชื่อว่าเป็นเมืองช้างได้จัดงานวันช้างไทยขึ้นในวันนี้เพื่อยกย่องให้เกียรติช้าง
พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทยสืบไปขอบคุณครับเรียนท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนายกอบจ.ท่านรองนายกพร้อมทีมงานท่านวิชัยทองแตงพลเอกธวัชชัยสุขสาครท่านนายกเผ่ากาชาดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านบอลจังหวัดท่านอดีตนายกอบจ.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนพี่น้องประชาชนที่เคารพท่านวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันช้างไทยประจำปีพ.ศ. 2566จากคำกล่าวรายงานของท่านนายกพวกเราเองก็คงจะได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในพอสมควรแล้วนอกจากนั้นจากคำกล่าวเพื่อเป็นเกียรติถึงทั้งพวกเราก็คงจะรู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งพวกเราเองจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีการดำเนินการนำช้างไปร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมนอกจากนี้เราเห็นว่าช้างทุกแห่งหนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเราไม่ว่าจะเป็นไปทำมาหากินอยู่แถวชลบุรีก็ดีที่เชียงใหม่ก็ดีที่ไอ้ภูเก็ตก็ดีล้วนแต่เป็นควานช้างเป็นช้างที่นำออกจากจังหวัดสุรินทร์หรือว่าจังหวัดสุรินทร์ของเราเองได้สร้างชื่อเสียงและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของเราและที่สำคัญอย่างยิ่งศูนย์แห่งนี้ทั้งอบจ.ทั้งศูนย์อาณาจักรทั้งนะครับพุทธอาณาจักรก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอท่าตูมซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมากิจกรรมอีกมากมายที่อยู่นี้ทำให้พี่น้องประชาชนชาวช้างของเราได้นำช้างกลับบ้านสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นการอนุรักษ์และสร้างวัฒนธรรมประเพณีสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหรือว่าพวกเราได้ตระหนักร่วมกันจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายซึ่งผมเองก็ต้องในนามของจังหวัดสุรินทร์ครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกพร้อมทีมงานที่ท่านได้ทำงานอย่างแข็งแรงเข้มแข็งทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วผมอยากจะนำเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่านอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้วันช้างไทยวันนี้แล้วเนี่ยทางจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมที่จังหวัดด้วยในช่วงวันที่1ถึง10เมษายนนะครับซึ่งด้วยข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณไม่สามารถจัดตรงกับวันนี้ได้นะครับก็เลยต้องไปจัดในวันที่1ถึง10เมษายนนะครับที่ศูนย์นะครับทั้งสนามแสดงช้างนะครับแล้วก็สนามศรีนรงค์นะครับซึ่งมีกิจกรรมมากมายผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์นำเรียนพวกเราได้ติดตามและเป็นร่วมกิจกรรมกันนะครับถือว่าเราให้ความสำคัญกับพี่น้องจากพี่น้องชาวช้างเราด้วยและให้ความสำคัญกับทางพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ของเราเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก็ขอให้พวกเรานะครับได้เป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในจังหวัดและก็มาร่วมกิจกรรมในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวันช้างไทยประจำปีพ.ศ. 2566ขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังผู้ประกอบการขอบคุณครับสวัสดีครับ